หลายคนเขาสงสัยว่าทำไมแพะกับแกะกินตลอดเวลาเลยสวนสัตว์หรือฟาร์มเลี้ยงแม่เดียเปล่าแต่จริงๆพวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักอิ่มกินได้เรื่อยๆหลายคนชอบตีความว่าพวกมันหิวถูกเลี้ยงไม่ดีแต่จริงๆสัญชาตญาณพวกมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับ